ถอดเอานาดูบดินโอ้ทรงเอาสุรีสุขะลงมาการปรับเปลี่ยนผู้เล่นเช่นเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งกองหลังทั้งสองแต่ว่าทางด้านสุรีเนี่ยเบิ่งว่าจะคงที่อยากจะให้เกมบุกมาทางด้านแคมป์เซ็งเบื้องขวานี่ไม่ดีขึ้นสิ่งที่เรามีการปรับออกทางด้านโรบอดินออกมาสิ่งในนัดนี้อาจจะบ่ค่อยบ่เป็นเท่าปานใดทางโรบอดินก็จะบุกไปได้นะทางด้านแคมเซนฟังขวดตอนนี้ทั้งสองทีมก็เปลี่ยนตัวไปแล้วฝ่ายละหนึ่งคนตอนนี้ก็เป็นบานใหม่ของทั้งบุรีรัมย์อยู่ใกล้บานนี้มีสองคนมีประกิจกับมีทั้งธีรพรไส้ทั้งสองเป็นใจเป็นธีรธรธีรธรปันปัดอุ้ยบอลเทงจังหวะนี้เข้าประตูไปสวยงามการยิงของธีรธรบุญมาทันจังหวะบานใหม่ด้านซ้ายแบบนี้ต้องยกให้ธีรธรในตอนนี้บุรีรัมย์ไล่ตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1เป็นการยิงที่สวยงามในจังหวะนี้บานใหม่ของทั้งธีรธรบุญมาทันเห็นนะเตวียิงบาดได้ดีสามเหลี่ยมเห็นหมดสิทธิ์ที่จะป้องกันบุรีข้างหนึ่งกันยิงบาดใหม่โอ้โหหูว่าจะให้ยิงอีกจะข้างจึงจะงามได้แบบนี้แต่ธีรธรภายใต้ความกดดันทีมันเองตามหลังและสุดท้ายก็ให้ทีมกลับขึ้นมาไล่ตีเสมอได้เป็นมึงประตูต่อหนึ่งจากการยิงบานใหม่ที่สวยงามของธีรธรบุญมาทันครับนักเตะคนนี้ถือว่าเป็นการยิงที่สวยงามนะของทางธีรธรธีรธรเองก็ยิงประตูนี่บานใหม่ที่สวยงามในทีมไล่ตีเสมอได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งเบิ่งว่าเวลาที่เหลือยังมีฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบผลประตูโครงการแข่งขันสถานการณ์ของทางบุรีรัมย์จะกลับขึ้นมาหรือว่าจะแซงขึ้นนำหรือว่าจะเป็นทางด้านกัมบะโอซาก้ากลับขึ้นมานำอีกขั้นหนึ่งมีโอกาสสูงหลายเพราะว่าเวลาในตอนนี้ผ่านไป63นาทีก้าวเข้าสู่นาทีที่64โอกาสเหลืออีกหลายเสา6นาทียังมีโอกาสที่จะเกิดประตูขึ้นสูงแต่รวมทั้งถ้าว่าทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอาจจะมีหลายคนหนึ่งประตูก็เป็นไปได้